สวัสดีครับทุกคนผมนูธีรุสสันหวังนะครับผมท็อปปิกวันนี้นะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือวันนี้ตอนที่ผมขับรถกลับมาแล้วก็ผมเห็นป้ายหาเสียงของหลายๆคนที่ติดไว้ตามข้างทางแล้วก็ตามเสาไฟฟ้านะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เขายังไม่มีการอบรมการเลือกตั้งกันก่อนที่จะให้ทุกคนมีการหาเสียงอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกนะครับผมหลายคนอาจจะเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นว่าทำไวนิลมาก่อนแล้วที่แปะตามข้างถนนนะครับขนาดเนี่ยครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมเห็นความผิดปกติของหลายๆพื้นที่นะครับก็คือการใส่สถานที่จัดทำของไวนิลแผ่นนั้นๆผมขอยกตัวอย่างแล้วกันว่าสมมติว่าเราไปทำไวนิลมาใบหนึ่งครับแน่นอนว่าขนาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเท่ากันหมดทุกที่เพราะว่าเขามีกฎหมายว่าเราต้องทำไวนิลขนาดนี้นะห้ามใหญ่เกินไปกว่านี้แล้วก็ห้ามผิดแบบไปจากนี้แล้วก็อีกอย่างนึงครับนอกจากที่จะเป็นสโลแกนของตัวเราเองเบอร์แล้วก็รูปของเราแล้วก็เราอาจจะมีว่ากล้าคิดกล้าทำลงพื้นที่ติดดินอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่มันมีอย่างหนึ่งครับผมที่บางคนเนี่ยเขาทำมาก่อนที่จะมีการหยิบเบอร์เลือกตั้งได้นั่นก็คือเวลาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรือว่าก่อนที่จะมีการสมัครการเลือกตั้งเนี่ยครับทุกคนยังไม่ได้เบอร์แต่ทุกคนกลัวว่าจะผลิตไวนิลมาไม่ทันหรือไม่ทันการในการหาเสียงทุกคนก็เลยทำไวนิลขึ้นมาก่อนครับแต่ไม่ติดเบอร์เอาไว้และพอมีการสมัครการเลือกตั้งเราได้เบอร์เราก็เอาสติ๊กเกอร์ไปแปะเอาไว้นึกออกไหมครับแต่มันมีอย่างหนึ่งครับผมมักจะบอกอยู่เสมอครับผมว่าด้วยมันไม่มีการเลือกตั้งมา 7-8 ปีและก็กฎหมายเนี่ยหลายข้อมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้บางคนเนี่ยทำผิดกฎการเลือกตั้งอยู่นั่นก็คือเขาไม่ได้ใส่ร้านที่เขาผลิตและจำนวนของไวนิลเอาไว้บนไวนิลแผ่นนั้นๆแน่นอนว่าตอนเราออกแบบไวนิลเนี่ยครับทุกคนเนี่ยต้องเอาไวนิลเนี่ยต้องออกแบบไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่มันมีอยู่อย่างนึงครับก็คือสมมติว่าเราผลิตร้านนี้อย่างเช่นอันนี้ครับผมอันนี้ของผมเองเห็นไหมครับผมว่าข้างล่างเนี่ยผมจะเขียนเอาไว้ว่าร้านนี้ผลิตมาเท่าไหร่แล้วก็ร้านอ่ะจัดตั้งอยู่ที่ไหนผลิตมาจำนวนกี่แผ่นแต่ว่ามันมีหลายพื้นที่ครับที่เขาอ่ะไม่ได้ทำเอาไว้นั่นผมจะบอกไว้เลยนะคุณกำลังทำผิดกฎการเลือกตั้งอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเขามีและเราอ่ะไม่มีเขาสามารถถ่ายรูปไว้นิ้วของคุณแล้วก็ส่งให้กกต.ได้นะครับกกต.อาจจะไม่เซ็นรับรองผลการเลือกตั้งของคุณนะครับจนกว่าจะมีการสอบเกิดขึ้นนะครับนั่นก็ทำให้เราเสียเวลาคะแนนเราอาจจะมาดีแล้วแต่สุดท้ายเราอาจจะไปตายน้ำตื้นก็ได้ครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจากกกต.นะครับพอดีช่วงที่ผมไปลงสมัครนะครับเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกว่าพอดีผมไปลงในคณะก้าวหน้านะครับหลายคนถามว่าทำไมผมไปลงในนามพรรคผมจะบอกอย่างนี้ครับผมว่าพรรคเนี่ยเขาเทรนเด็กเขามาก่อนที่จะมีการอบรมการเลือกตั้งอย่างเช่นเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยครับผมคณะเขาก็ส่งผมไปเทรนมาก่อนบอกถึงกฎการเลือกตั้งบอกถึงความผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเองกับตัวผู้สมัครในทีมเรียกว่ายังไงเขาหาจุดบอดทุกอย่างที่กกต.หรือว่าฝั่งตรงข้ามสามารถที่จะมาเล่นเราได้เพราะฉะนั้นนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่ากำลังทำผิดกฎกกต.อยู่นั่นก็คือการไม่ใส่เครดิตสถานที่ผลิตไวนิลไม่ว่าจะเป็นนามบัตรแผ่นพับไวนิลทุกอย่างครับอย่างเช่นอันนี้ครับผมมันเป็นเขาเรียกอะไรนะอันนี้ผมทำขึ้นมาครับเวลาเราไปเดินแห่นะครับผมเห็นไหมครับผมว่าอันนี้ผมทำขึ้นมาอันละ250เองครับแต่ผมเขียนไว้ครับผมว่าอันนี้ผลิตที่ไหนกี่อันราคาเราอาจจะไม่ต้องใส่ไปก็ได้ครับแต่ว่าแน่นอนว่าสถานที่ผลิตและก็จำนวนเนี่ยเราต้องใส่ไปครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดการเสียเวลาถ้าสมมติว่าเราได้คะแนนดีนะครับรีบทำแล้วก็รีบแก้สปอนวันนี้ครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ทำก็ดีไปฟังวิดีโอนี้แล้วคุณอาจจะอ๋อโอเคเราไปทำแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครทำไปแล้วครับอย่าลืมนะครับผมว่าทุกข้อผิดพลาดของเราเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งการไม่เซ็นรับรองของกกต.ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ